กราบนมัสการ พระคุณเจ้าที่เคารพท่านอธิการบดีคณะผู้บริหารคณะบดีท่านอดีตผู้บริหารกรรมการกองสถาบันอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมยินดีที่มีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าได้เคยมาเมื่อสมัยที่เพื่อนร่วมรุ่นเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ครับเมื่อกี้นี้ก็คุยกับท่านอาจารย์ก็จำไม่ได้กันครับท่านอาจารย์อรพินมนตรีกุลณอยุธยาเป็นเพื่อนเรียนเตรียมมหาลัยศิลปากรมาด้วยกันครับท่านก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่แต่ว่าเสียดายว่าท่านเสียชีพด้วยแล้วแต่ครั้งนี้ก็เจอญาติท่านคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่ครับและผมก็ได้เคยมาเยี่ยมที่นี่หลายครั้งนะครับเพราะว่าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี2526นักศึกษายิ้มเลยเพราะยังไม่เกิดครับผมเป็นรัฐมนตรีอยู่3ปีนะครับในสมัยนั้นก็ถือว่าสถาบันของเราเป็นสถาบันที่ผลิตบุคคลด้านปฏิบัติพูดง่ายก็คือจบจากเราไปเนี่ยเป็นนักปฏิบัติจริงมีฝีมือจริงอันนี้เป็นหัวใจของสถาบันของเรานะครับที่ต้องรักษาให้ได้ครับแต่ว่าสำหรับในครั้งนี้นะครับการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่5ก็ถือว่าเป็นภาคปฏิบัติของวิชาด้านศิลปศาสตร์ซึ่งอาจจะไม่รวมไปถึงสายอีกบางสายผมก็เลยไม่เห็นตัวแทนจากสถาบันเราที่เป็นศรีวิชัยวิทยาเขตตรังกับที่ตรังก็เป็นสถาบันที่ผมได้ขอคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งขึ้นมาขยายไปซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นวิทยาเขตที่สวยที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ครับเพราะว่าอยู่ที่ชายทะเลที่หาดราชมงคลหาดเดิมไม่ได้ชื่อนี้ครับแต่ราชมงคลก็ไปอยู่ก็ใช้ชื่อเป็นหาดราชมงคลแล้วก็เป็นหาดทรายที่สวยงามแล้วก็เป็นสภาพเหมือนกับรีสอร์ทนั้นใครไปที่นั่นท่านอาจารย์ไปที่นั่นก็จะแปลกใจว่าที่นี่เหมือนรีสอร์ทซึ่งกันนี้ก็มีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการประมงเป็นหลักแล้วก็ใหม่ก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งพวกเราก็ช่วยกันขางหับประมาณให้ก็อันนี้ก็เลยพูดถึงด้านอีกด้านหนึ่งซึ่งเราช่วยสนับสนุนเพราะเราก็ต้องการบัณฑิตที่จบมาแล้วปฏิบัติได้จริงหมายถึงว่าไม่เหยาะแยะไม่ใช่รู้แต่ทฤษฎีพอถึงเวลาทำไม่ได้เหมือนที่ผมเคยไปเปิดงานแล้วก็ผู้ราชการจังหวัดท่านหนึ่งเคยบอกผมว่าท่านครับเลขาผมเขาส่งมาจากกระทรวงเขียนนิยมรัฐศาสตร์เขียนนิยมอันดับหนึ่งแต่หุงข้าวไม่เป็นซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปที่บางทีเราก็ย้ำเรื่องการเรียนจนลืมภาคปฏิบัติเพราะนั้นหัวใจของการศึกษาขณะนี้ข้อมองเรื่องนี้ครับว่าทำได้จริงก็เลยมีการพูดกันถึงการศึกษาของเราว่าประเทศไทยล้มเหลวเรื่องการศึกษาอันนี้ก็เป็นเรื่องวิจารณ์กันมากผมก็เคยไปถามพวกอาจารย์นะว่าเอ๊หลักสูตรทั้งหลายเนี่ยปกตินักเรียนนอกจบด็อกเตอร์มากำหนดหลักสูตรคนธรรมดาทั่วไปก็ไม่บังอาจจะไปเกี่ยวข้องให้มันเกิดล้มเหลวได้อย่างไรคำตอบอันหนึ่งก็คือมันมาจากหนึ่งก็คือบางทีมองข้ามภาคปฏิบัติสองเขาก็มองว่ามาจากครูอาจารย์เองที่อาจจะมีความมั่นคงมากไม่ต้องห่วงใยเรื่องผลการทำงานพูดง่ายสอนดีไม่ดีเด็กเก่งไม่เก่งเด็กเป็นไม่เป็นเงินเดือนครูก็ขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเขาประเมินครับ1ปี2ปีประเมินถ้าไม่ถึงขั้นเขาให้ออกแต่เงินเดือนเขาสูงกว่าเราผมถามอาจารย์พรรคพวกผมนะครับไปเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพเนี่ยครับผมถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยทำไมแย่งเงินเข้าค่าใช้จ่ายไปยิงลูกคนไปยิงเกือบล้านบาทอาจารย์เงินเดือนเท่าไหร่พระพวกผมก็บอก130,000เริ่มต้น130,000
พราะฉะนั้นค่าตอบแทนก็อาจจะเป็นส่วนดึงดูดส่วนหนึ่งให้เอาคนเก่งไปแต่เขาก็บอกว่าไม่แน่นะถ้าทำงานไม่ดีก็ออกไม่ได้อยู่อย่างไรการที่ว่าดีไม่ดีก็อยู่ได้ตลอดไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อคิดนะครับให้ใช้โอกาสนี้ผมก็ใช้โอกาสที่มีโอกาสได้มาพบพวกเราอีกครั้งหนึ่งว่าในสายตาของคนข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องรับฟังแล้วก็เราก็คิดว่าผลที่ออกมาทำไมเราจึงถูกกล่าวหาว่าเราล้มเหลวผมก็ไม่คิดว่าเราล้มเหลวหมดหรอกแต่ว่าเมื่อไปเทียบกับบางแห่งแล้วเราอาจจะต้องปรับปรุงตัวเองผมเห็นเล่าให้พวกเราฟังนิดเดียวนะครับผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยลูกเรียนสาธิตปกติสาธิตก็แย่งกันเข้าเอาลูกออกจากสาธิตไปเข้าโรงเรียนนานาชาติผมก็ให้คนที่คุ้นเคยกันถามว่าเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าลูกเรียนสาธิตก็จริงแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความคิดอะไรที่เป็นตัวของตัวเองหรือมีความคิดที่ในเชิงสร้างสรรค์ก็ห่วงก็เลยยอมอาจจะเป็นว่าลูกน้อยนะครับลูกคนเดียวไม่ใช่รุ่นพวกผมลูก9คนก็เลยสามารถเลี้ยงไปได้แต่รุ่นพวกเราไม่ใช่อย่างนั้นรุ่นพวกเราเป็นรุ่นที่ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมากนะผมจบธรรมศาสตร์ค่าเราเรียน40บาทต่อปีอยู่วัดการใช้จ่ายก็น้อยไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่ว่าสมัยนั้นความตื่นตัวเรื่องการศึกษาไม่มากเด็กจบป.4เรียนม.1ก็น้อยเด็กจบม.ปลายเข้ามหาลัยก็มีไม่มากเดี๋ยวนี้มหาลัยมากกว่าเด็กแล้วเพราะนั้นสิ่งที่ต้องแข่งขันคือคุณภาพผมย้ำเรื่องนี้เพราะผมถือสถาบันอย่างนี้คือสถาบันที่ผลิตคนที่ทำงานได้จริงเพราะนั้นขอเรียนว่าขอสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการที่สถาบันได้ทำขึ้นในครั้งนี้นะครับและโดยที่วัตถุประสงค์การแข่งขันในวันนี้มีส่วนส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างแท้จริงของนักศึกษาและเยาวชนในวัยเดียวกันเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเองและต่อยอดองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการฝึกฝนอย่างอดทนและมุ่งมั่นเกิดการแลกเปลี่ยนและมีมิตรภาพร่วมกันแน่นอนว่าการแข่งขันนั้นย่อมมีผู้แพ้ชนะสิ่งที่เป็นประโยชน์มากก็คือผู้ชนะก็พิสูจน์ได้เห็นว่ามีความสามารถผู้แพ้ก็ต้องเอาชนะให้ได้ในโอกาสต่อไปก็ต้องไปเสริมความเข้มข้นมากขึ้นอยากจะเรียนว่าขอให้อาจารย์แนะนำและถือโอกาสนี้บอกนักศึกษานะครับว่าวัยนี้แหละคือวัยที่มีโอกาสเป็นเคล็ดลับที่สุดในชีวิตนะครับผมเนี่ยไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเคล็ดลับนี้ถ้ามีคนบอกผมมาตอนผมอายุเท่าพวกท่านผมคงจะเก่งกว่านี้เยอะเลยครับแต่ว่าผมไม่รู้ผมก็ประมาทวัยเราไม่มีเงินผมเป็นนักดนตรีเล่นแซกโซโฟนแต่ว่าต้องยืมเครื่องคนอื่นมาเป่าถ้าไปสมัยนี้ก็ไม่ให้หรอกครับเพราะกลัวโรคเอสเดี๋ยวเป็นโควิดก็ไม่ให้แน่แต่สมัยนั้นเนี่ยขอยืมกันมาได้แต่เขาให้ยืมเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองแต่อาศัยวัยที่ยังน้อยและสมองที่ยังดีอยู่ฝึกเดียวๆก็เก่งไม่เก่งครับเป็นวันที่30ธันวาเป่าปีใหม่สวัสดีปีใหม่ให้ผู้ว่าฟังก็คงเพี้ยนๆเนี่ยกับเสียงขี่ก็ผิดมั่งแต่ว่าเป็นเร็วไม่กี่วันก็เป็นเพราะมือไม้สมองมันให้แต่โดยที่ไม่มีเงินซื้อก็มาเรียนธรรมศาสตร์ก็ไปเล่นวงธรรมศาสตร์แต่สู้นักดนตรีของธรรมศาสตร์ไม่ได้เพราะเขาเอาคนที่ทำงานออมสินซึ่งเป็นนักดนตรีอาชีพมาเราก็รู้ว่าเออฝีมือเราไม่ถึงขั้นแต่เราไม่มีเงินซื้อเครื่องครับก็ใช้ของธรรมศาสตร์เล่นอยู่สักไม่กี่อาทิตย์เครื่องก็หายครับ ก็เลยตกลงว่ารอไม่มีเงินก็ซื้อรอจนเป็นนายกหน่อยก็เลยซื้อเครื่องตอนเป็นนายกคือเครื่องดีที่สุดพวกเราที่เป็นนักดนตรีก็รู้ว่าแซกโซโฟนต้องเซลเมอร์ของฝรั่งเศสสมัยนั้นก็ประมาณ 4-50,000 บาทแล้วครับซื้อมาดีที่สุดก็มาหาอาจารย์ที่เก่งที่สุดทางแซกโซโฟนไปหาดร.สุกรีครับจบดร.ทางแซกโซโฟนมาให้ช่วยแนะนำเผื่อจะได้เก่งมากขึ้นแต่ขอบอกนักศึกษาว่าสายไปเสียแล้วเพ
พราะพร้อมเครื่องมือพร้อมอย่างอื่นแต่วัยไม่พร้อมแล้วครับอายุมากไปแล้วไม่คล่องเหมือนเดิมแล้วเล่าเรื่องนี้ให้นักศึกษาฟังเพราะนักศึกษาจะได้รู้ว่าวัยนี้แหละฉวยโอกาสฝึกให้เก่งอยากเก่งภาษาญี่ปุ่นก็ฝึกให้เก่งอยากภาษาอังกฤษก็ฝึกตอนวัยนี้แหละแต่ทีนี้เจอนักศึกษาปีหนึ่งเรียนหลักสูตรญี่ปุ่นเลยถามว่าน้องยินญี่ปุ่นเหรอใช่ค่ะเซมาคุเตะแปลว่าอะไรแปลไม่ได้ครับเพราะไม่มีภาษาญี่ปุ่นใครที่บอกว่ารู้แสดงว่าไม่รู้จริงที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าอยากให้นักศึกษารู้วัยที่มีโอกาสนักศึกษาอยากเก่งอะไรฝึกตอนนี้ครับผมรับรองปี2ปีเก่งครับอยากเป็นขี้เหล้าเมายาในอนาคตหัดดื่มตอนนี้เลยครับดื่มทุกวันและรับรองว่าอนาคตสดใสครับคือเป็นขี้เหล้าขี้ยาไปเลยตอนเรียนธรรมศาสตร์องค์มนตรีที่สอนภาษาอังกฤษท่านอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรสอนว่าพวกคุณรู้ไหมคุณจิบเบียร์หนึ่งอึกเซลล์สมองตายกี่ล้านตัวสมัยนั้นยังไม่มีไวน์มีเบียร์กับเหล้าเราก็ไม่มีความรู้แต่เชื่ออาจารย์ก็เลยหลีกเลี่ยงพยายามไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ก็ช่วยให้สมองรอดมาได้ตอนนี้อายุป่านนี้ก็ยังพอเป็นประธานได้อยู่ครับได้ครับซึ่งก็วัยเพราะวัยเนี่ยสำคัญมากย้ำเคล็ดลับเรื่องนี้เพราะบังเอิญโชคไม่ดีไม่มีใครบอกเรื่องนี้เลยตั้งแต่ต้นถ้าบอกมาแต่ต้นป่านนี้อาจจะเก่งแซกโซโฟนเป็นนักดนตรีชั้นเยี่ยมชั้นยอดนี่ก็เพียงแต่เป็นเท่านั้นเองเพราะว่าความพร้อมมีแล้วแต่สมองและวัยมันเปลี่ยนมันผ่านแล้วไม่มีโอกาสย้อนกลับมาอีกแล้วนั้นขอย้ำอาจารย์บอกเคล็ดลับกับนักศึกษาทุกคนนะครับบอกเคล็ดลับเขาว่าอยากเก่งอะไรรีบตอนนี้ผมมาจากบ้านนอกมาเรียนกรุงเทพมาเรียนเตรียมมหาลัยศิลปากรนะครับรุ่นเดียวกับอรพินมนตรีกุลณอยุธยาที่เป็นอาจารย์ที่นี่ครับแต่ผมบังเอิญวิชาสามัญนี่ดีมาจากตรังที่ตรังนี่มีครูดีแต่ว่าผมก็เลยเรียน8เดือนผมก็สอบม.8ได้แต่ที่ผมสอบม.8ได้เพราะผมฟิตภาษาอังกฤษเช้ามืดตื่นขึ้นมาตีห้าก่อนพระออกบิณฑบาตผมก็อ่านภาษาอังกฤษเสียงดังๆทุกวันมันผมก็ไปสอบเทียบระหว่างเรียนปีที่1ภาษาอังกฤษก็ช่วยคะแนนผมสอบได้ครับผมก็เลยไปเข้าธรรมศาสตร์ชีวิตก็เปลี่ยนไปครับอยากที่จะเป็นศิลปินจิตรกรใหญ่ก็เป็นกลายเป็นนักการเมืองไปซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์เพราะนั้นเคล็ดลับอันนี้ขอให้นักศึกษาได้จำไว้บอกเพื่อนฝากอาจารย์บอกเพื่อนครับให้บอกลูกศิษย์ทุกคนว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์ต้องย้ำเมื่อเด็กเข้ามาไม่ว่าปีไหนก็ตามคุณอยากเก่งอะไรคุณเร่งตอนนี้ถ้าคุณเลยไปแล้วคุณย้อนกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นบริหารเวลาให้เป็นครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะถือโอกาสฝากข้อคิดไว้กับท่านอาจารย์แล้วก็นักศึกษาทุกคนนะครับเพื่อเราจะได้ใช้โอกาสในวัยนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและบัณฑิตของเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงผมขอขอบคุณหน่วยงานทุกส่วนนะครับที่ช่วยสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ของราชมงคลหนึ่งปริตยครั้งที่5ในครั้งนี้ก่อนที่ผมจะเปิดกล่าวเปิดตอนท้ายนี้อยากจะขออัญเชิญพระราชโอวาทของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพราะพวกเราได้รับพระราชทานถ้วยจากพระองค์ท่านนะครับดังที่ท่านประธานจัดงานได้รายงานไปแล้วพระบรมราชโอวาทในครั้งนี้ทรงรับสั่งขับบัณฑิตที่มหาลัยอุบลราชธานีเมื่อปี2538อย่างทันสมัยมากครับความรู้ที่ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้มานั้นเป็นสิ่งที่ดีมีค่าสูงเพราะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เกิดปัญญาและความสามารถที่จะนำมาใช้ในการประกอบกิจการงานทั้งปวงปัญญาและความฉลาดความสามารถที่ว่านั้นจะมีมากน้อยสูงต่ำเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้และวิธีสังเกตศึกษาของแต่ละคนผู้ที่หวังจะนำหลักวิชามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดีจึงจำเป็นต้องเล่าเรียนให้กว้างขวางและให้รู้จริงคือให้รู้ให้เข้าใจแต่ละเรื่องแต่ละสิ่งอย่างถูกต้องแน่นอนโดยตลอดแล้วให้นำความรู้และทฤษฎีที่เรียนรู้นั้น
มาฝึกผลปฏิบัติทดลองให้เป็นผลปฏิบัติอย่างชัดเจนทุกส่วนทุกขั้นตอนการตั้งใจฝึกปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอไม่เบื่อหน่ายท้อถอยจะช่วยให้เกิดความชัดเจนชำนาญยิ่งขึ้นเป็นลำดับในที่สุดก็จะเป็นผู้ที่สามารถนำหลักวิชามาปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์ในการงานได้โดยสมบูรณ์แท้จริงก็คำว่าไม่เบื่อหน่ายท้อแท้นี่แหละครับคือเรื่องที่ต้องย้ำเตือนกับพวกเราเพราะเมื่อเราไปทำอะไรแล้วมักจะจบด้วยการเบื่อท้อก็เลยวางมือก็เลยเดินไม่ถึงเป้าหมายที่จะไปอันนี้คือส่วนสำคัญผมก็ย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายนี้ผมขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการและขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นผู้ที่มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งและมีพลังในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปในโอกาสนี้ผมขอเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่5ณบัดนี้ครับขอบคุณครับ